เดินทางกลับแล้วนะครับผมอยากให้มันดูไฟกลางคืนว่ามันสว่างแค่ไหนนะครับสำหรับเส้นนี้ไฟเนี่ยนะครับสว่างมากพอๆกับกรุงเทพเลยนะครับกรุงเทพก็จะสว่างทั่วแต่นี่มันเป็นเส้นหนึ่งที่ว่าถือว่าเสือสวยนะสำหรับสายตาผมนะครับอนาคตไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีรถใหญ่วิ่งจะมีแต่รถเล็กก็จะมีกระบะรถเก๋งอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีรถบรรทุกวิ่งถนนก็ค่อนข้างดีสำหรับใครที่เดินทางไกลไปทางเชียงคานผมแนะนำให้ใช้เส้นทางนี้นะครับออกมาทางหลังตลาดเส้นทางภูบ่อบิดเลี้ยวซ้ายมาเลยนะครับก่อนถึงภูบ่อบิดเลี้ยวซ้ายเส้นทางไปนาด้วงนี่นะครับปิดไฟไหมครับสว่างจ้าเลยมาขวางทางด้วยหลบเร็วๆไม่ยอมหลบอีกสรุปเนี่ยเราสรุปมาก็หลบให้นะเส้นนี้ก็พยายามระวังช่วงเย็นๆก็ระมัดระวังเรานักปั่นด้วยนะครับให้เส้นทางเขาหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยเลยนะครับปั่นจักรยานก็ได้มีความสุขในการปั่นแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนเขาพอมาเราก็พยายามขับช้าๆหน่อยไม่ควรขับเร็วรู้ว่าทุกคนก็สามารถเหยียบกันได้เร็วๆอยู่แล้วแหละแต่ว่ามาเส้นนี้ก็ให้ขับช้าๆนิดนึงเพื่อความปลอดภัยตัวท่านเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยเส้นทางไหนก็เหมือนกันนะครับช้าๆหน่อยไม่ต้องขับเร็วเย็นช้าก็ถึงเหมือนกันนะครับเอาปลอดภัยเรามีหลายๆคนเขาขับรถเร็วหวาดเสียวถึงเขาอาจจะเก่งนะครับก่อนผมก็ขับเร็วเหมือนกันปีวันไม่เอาละขับช้าๆดีกว่าถ้าเป็นดึกๆหน่อยประมาณ4ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มประมาณนี้ครับรถจะไม่มีเลยเส้นนี้เคยวิ่งเส้นนี้ก็มีรถวิ่งมาประมาณ3คันระยะทางน่าจะหลาย10กิโลเมตรอยู่ไฟตลอดเส้นทางเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามห้องนี้อยู่ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจอนาคตต่อไปผมจะเป็นกันเองอย่างเงี้ยไม่มีหวือหวาหรือตัดต่อแบบให้มันอลังการเวอร์นะครับซึ่งจริงๆก็ทำได้แต่ว่าไม่เอานะไม่เน้นเราเน้นให้ให้ความรู้แล้วก็ความรู้มากกว่านะวิชาการไม่คุ้มกันนิดหน่อยแล้วก็หลักๆคือการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเรื่องสำหรับคนที่ติดตามอยู่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ